คุณธรรมตอนเจ้าชีวิตวันหนึ่งเนนน้อยได้มาหาหลวงตาด้วยใบหน้าอันเศร้าส้อยและบ่นว่าหลวงตาครับเจ้าถั่วน้อยและเพื่อนๆได้คุยกันถึงเรื่องการเป็นเจ้าชีวิตผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่าเศร้าไปเลยเนนเอ้ยมาหลวงตาจะเล่าอะไรให้ฟังวันหนึ่งยมทูตได้มาอย่างโลกมนุษย์และมาบอกข่าวกับนายกอและนายขอว่าเขาสองคนมีเวลาอยู่บนโลกมนุษย์อีกแค่3เดือนเมื่อหมดเวลาเขาจะกลับมาอีกครั้งและสั่นกระดิ่งเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งชีวิตเจ้าก็จะหาไม่โอ้โหแล้วไงต่อครับเมื่อนายกอกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้แต่จ้องดูสมบัติของเขาเขากินไม่ได้นอนไม่หลับอีกด้านหนึ่งนายขอรู้ตัวว่าเขาจะอยู่ได้ไม่นานทรัพย์สินของเขาคงไม่มีค่าเขาเริ่มสร้างถนนให้กับหมู่บ้านช่วยเหลือคนยากจนแล้วไงต่อครับหลวงตาหลังจากนั้น3เดือนยมทูตก็ได้มาที่บ้านของนายกอร่างกายของนายกออ่อนแอมากเพราะว่าเขาเป็นทุกข์แม้ว่ายมทูตจะยังไม่ได้สั่นกระดิ่งนายกอก็ได้ตายซะแล้วแต่นายขอเพราะว่าเขาได้ทำความดีไว้มากชาวบ้านจึงมาหาขอบคุณเขาบ้านของเขาจึงเต็มไปด้วยผู้คนเหมือนมีงานเลี้ยงใหญ่ไม่ว่ายมทูตจะสั่นกระดิ่งเสียงดังเพียงใดนายขอก็หาได้ยินไม่เขาจึงใช้ชีวิตของเขาต่อไปครับผมเข้าใจแล้วครับจงอย่ารู้สึกเศร้าเพียงเพราะมีเหตุการณ์เลวร้ายและจงอย่ารู้สึกปราบปลื้มเมื่อมีคนเขาชื่นชมเรานั่นคือการเป็นเจ้าชีวิตใช่ไหมล่ะครับ ถูกต้องแล้วชีวิตของเราได้เสียความสุขความทุกข์พวกมันทั้งหลายอยู่ในความควบคุมของเราไม่ได้อยู่ในความควบคุมของผู้อื่นนั่นคือความหมายของคำว่าเจ้าชีวิต